สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691ครับอยู่กับพวกเรา3คนนะฮะในเบรกนี้นะครับก็ยังคงต้องบอกว่าเปิดรับสายนะครับแล้วก็เอสเอ็มเอสเข้ามาด้วยได้เลยนะครับเป็นแบบอะไรนะเป็นแบบที่2เป็นที่2ที่เปิดรับนะโอเคมาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับโชคดีเหนือคำว่าหนึบโชคอัพไวเอสเนี่ยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูก71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นในเบรกนี้ก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์นะครับโทรเข้ามาได้ที่02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ขอบคุณรถเขาก่อนยืมรถเข้ามาวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางดูคาติไทยแลนด์นะครับที่ให้ผมไปรบกวนในการผมรบกวนขอยืมรถเข้าไปร่วมงานที่จะมีในวันพรุ่งนี้คือว่าบูรพาไว้วิกนะครับเราก็จะนำรถเนี่ยจะขับรถเนี่ยไปร่วมกิจกรรมจริงๆแล้วก็เป็นการขับขี่เราได้ดูฟิลลิ่งเดี๋ยวเราก็จะผัดกันขี่ลองขี่ดูแล้วก็จะเอาประสบการณ์กลับมาเล่ามาฝากคุณผู้ชมว่าในตัวเจ้าไฮเปอร์โมตาร์ดตัวเนี้ย939มันเป็น939แล้วมันแตกต่างกับตัว821ยังไงจริงๆแล้วไฮเปอร์โมตาร์ดต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่795ใช่มันคือเครื่องเดียวกับมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ขยับ CC ขึ้นมาเป็น821แล้วก็ขยับขึ้นมาจนถึง939นะครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถจริงๆแล้วต้องเรียกเป็นรถอะไรอ่ะสไตล์เขาบอกว่าสไตล์โมตาร์ดสไตล์โมตาร์ดใช่โมตาร์ดประมาณนี้ซึ่งผมมองแล้วค่ายอื่นที่ทำสไตล์โมตาร์ดมันไม่ใช่สไตล์อย่างนี้นะ มันคือรถวิบากแล้วมาทำเป็นโมตาร์ดจริงๆใส่ล้อเรียบแต่เนี่ยมันออกกึ่งอันนี้คือโมตาร์ดจริงๆเพราะว่ารถโมตาร์ดจริงๆก็จะเป็นแนวประมาณนี้จริงๆที่มาของรถโมตาร์ดนะที่บอกว่ารถวิบากแล้วมาเปลี่ยนเป็นยางเรียบมันก็เลยไปเข้าข่ายคนก็เลยไปเรียกเป็นโมตาร์ดเหมือนกันเป็นซูเปอร์โมโต้นะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นในเรื่องของซีซีที่อัพเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่เข้ารายการเนี่ยไปรับรถมาก็ประลองทอร์กดูนิดนึงได้ข่าวเหวอเลยอ่ะเหวอ939น่าจะดึงนะโหดึงมากเพราะ821ก็วิ่งอ่ะนะวันนั้นไปลองกับพี่บอมพี่มัน821ผมก็ลองกด1 2 3มันยังไม่ขนาดเนี่ยไอ้นี่แบบเออมันต่างกันแค่ไม่เท่าไหร่เอง939กับ821นิดหน่อยปรากฏว่าโอ้โหมือแทบหลุดต่างกันชัดเจนชัดเจนครับตาเร่งบิดติดมือดีมากใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะลองให้รายละเอียดกว่านี้ก็คือพรุ่งนี้แหละกลับมาเดี๋ยววันจันทร์อะไรวันอังคารมาเล่ากันอีกทีนี่เรื่องของความหล่อความอะไรถือว่าสมาร์ทการออกแบบได้นี่ไงมีคนถามมาพอดีว่าดูกติ821มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับเป็นรถที่หน้า821นี่ตัวไหนใช่มั้ย821ก็คือมอนสเตอร์น่าจะถ้าพูดถึง821ตัวนี้ไม่มีละน่าจะเป็นมอนสเตอร์เพราะเขาปิดแล้วเขาบอกว่าถ้ามีรหัสใหม่ปุ๊บรหัสเก่าจะปิดเลยก็จะเป็นมอนสเตอร์821ก็ตัวที่เราเคยเอามาไงใช่กันนี่ไปขี่อยู่821ที่บุรีรัมย์ด้วยดูกติบุรีรัมย์ก็เอา821ให้ขี่ร่วมอยู่เป็นไงบ้างขี่821เขาบอกว่าจะให้ขับขี่ไปท่องเที่ยวได้ครับขับขี่ท่องเที่ยวได้แต่มันจะเหนื่อยในเรื่องของความเร็วที่มันเกิน140ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นรถเนกเกตมันไม่มีอะไรที่จะมาคอยปะทะดักลมกับตัวพอโดนตัวเต็มๆเนี่ยมันดึงพอมันดึงในความเร็วขนาดนี้ช่วยได้นิดนึงก็จะมีชิลหน้ามันก็ช่วงพวกมอนสเตอร์ก็จะใส่เป็นชิลเล็กๆช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าไม่ได้ช่วยได้มากคือได้ความเร็วสูงๆแล้วหมอบช่วยเนี่ยช่วยได้นะต้องหมอบช่วยหมอบช่วยหมอบเพราะชิลมันสั้นจะให้นั่งต้องก้มลงไปถ้านั่งธรรมดาเนี่ยโทรเล่นกับเพื่อนเนี่ยโอ้ต้านลมเหนื่อยคุณลงมานี่ขาแก้อะไรเรียกว่ากล้ามแขนคุณนี่ขึ้นเป็นมัดๆเลยอาจจะเรียกว่าอาร์มปั๊บด้วยซ้ำไปมันต้านลมนะใช่มันเหนื่อยแต่ถามว่าความคล่องตัวด้วยวิวเบสฐานล้อที่มันสั้นเนี่ยมันคล่องมันพลิกรถได้เร็วเครื่องยนต์สามารถตอบสนองได้อย่างฉับพลันร่างเขาก็เปลี่ยนนะจาก795 796เปลี่ยนครับก็จะมีตัวที่เป็นท่านด้านหลังที่เป็นสวิงอาร์มสวิงอาร์มคู่เป็นคู่แล้วตัว821ตัวไม่ใช่แขนเดียวใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ดีสำหรับเครื่องยนต์ก็คือเป็นเครื่องระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วมีหม้อน้ำสำหรับ821หมดกังวลปัญหาเรื่องเดินทางไกลแล้วโอ้โหเครื่องมันร้อนเครื่องมันฮีทหรือว่าขี่ในเมืองรถติดๆกลัวร้อนตอนนี้821ตอบโจทย์หม้อน้ำให้หม้อน้ำมาเลยยิ่งเพิ่มชอบเพราะว่ามันซีซีมันเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนเคยลองขี่เจ้า795 796ครับถือว่ามันบางไปหน่อยมันขาดไปนิดนึงเพราะอะไรพี่เพราะ
พอในเรื่องของความร้อนมันมีน้ำมาช่วยในการระบายความร้อนเครื่องยนต์มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว CC ที่ขยับขึ้นมา82เลยบอกเลยว่าขี่สนุกขี่มันตอนที่บอมขี่ไปปั๊มอ่ะที่พี่บอมขี่ไปเป็นไงมิดติดมือออกไปนี่ร้อนนะสไลด์เลยอ่ะสนุกครับตัวนี้ถึงจะไม่มีโหมดในการปรับให้มันช่วยอะไรมากมายมันคือรถสไตล์ที่แบบว่านักเก็ตที่ดุพอตัวเลยนะดิบนะครับคุณค่อนข้างที่จะมีทักษะที่เก่งๆขี่สนุกถึงไม่มีทักษะก็ขี่สนุกเดินทางได้สัมผัสกับมันแล้วแหละจริงๆแล้วซีซีขนาดนี้แทบไม่เจอปัญหาครับถ้าคุณไม่ไปยุ่งไปแต่งอะไรที่มันเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะคุณใส่ท่อใส่กล่องใส่กองพวกนี้จบครับแน่นอนเป็นรถที่ขี่สนุกและขี่ดีเอ็นเตอร์ไปต่อไปเขาบอกไม่เคยขับบิ๊กไบค์จะซื้อแซดแปดร้อยแปดร้อยเลยพอได้ไหมครับโอ้ยตอนนี้เขาออกเป็นแปดร้อยแล้วก็ถ้าจะซื้อก็คงเป็นมือสองแล้วมือสองเพราะว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วตัวนี้นะครับเขาดันเลยนะแซด900คือแซด900ที่ออกมาเนี่ยน้ำหนักอ่ะจะน้อยกว่าแซด800ด้วยใช่ซึ่งตัวแซด900ถ้าซื้อมือหนึ่งน่าเล่นกว่าครับนะครับกัดฟันนิดนึงนะครับคือตัวเนี้ยอะไรที่เป็นจุดบอดของแซด800จะมาลงอยู่ที่แซด900หมดเลยแต่ถ้างบไม่ถึงใช้ตัวเก่าก็ไม่ใช่ปัญหาจ้าแซด800เป็นมือ2นะเป็นมือ2แต่ว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นว่าโอ้รถต้อง800 cc ไม่เคยขี่เลยจะขี่ได้ไหมผมจับรถบิ๊กไบค์ครั้งแรกผมจับ100เลยทุกอย่างมันอยู่ที่ข้อมือเราใช่มั้ยเพราะรถมันไม่ได้ไปได้เองถ้าเราค่อยๆบิดมันก็เหมือนรถธรรมดาอย่างที่เขาบอกอยู่ครับรถมันจอดค่อยๆเปิดคันเร่งอ่ะมันยังไม่แรงไม่แรงแล้วก็ขี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่เปิดคันเร่งเนี่ยมันก็ไปตามเกียร์วิ่งไปจนคุ้นชินกับรถแต่นั่นหมายถึงว่าต้องมีทักษะในการขับขี่รถมาก่อนนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรถใหญ่ขี่รถเล็กก็ได้ขอให้ขี่รถเป็นอ่ะขี่รถเป็นอ่ะมันจะมีเรื่องการทรงตัวทีนี้มันจะเพิ่มเติมขึ้นมาในการขี่บิ๊กไบค์ก็คือรถมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับperformance ของรถเยอะขึ้นครับทั้งนี้เราคุมคันเร่งอยู่เนี่ยเรายังไม่เค้าเรียกไม่ห้าวไม่ประมาทไม่เปิดคันเร่งไม่ลากรอบมันก็คือรถธรรมดาใช่มีเรื่องของน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองในการที่เราจะบาลานซ์ในการที่เราจะควบคุมรถนะครับแค่นั้นเองที่ดีที่สุดก็เดี๋ยวนี้ก็มีการเปิดการเรียนการสอนทั่วไปเยอะแยะไปหมดมีทุกค่ายทุกค่ายเลยอยากเรียนให้เป็นอยากขี่ให้ได้หรือขี่เป็นขี่ได้ขี่เป็นมันไม่เหมือนกันนะขี่ได้ใครก็ขี่ได้แต่คนที่ขี่เป็นต้องมีทักษะต้องรู้นิดนึงว่าการขับขี่ควบคุมรถการเข้าโค้งทำยังไงไม่ต้องถึงขนาดว่าเข้าโค้งในที่นี้ไม่ได้ขอหมายความว่าต้องเข่าต้องเข่าเช็ดพื้นนะคือไม่จำเป็นเสมอไปแล้วเขาใช้ในการแข่งขันรถสปอร์ตแล้วก็ใช้ในการแข่งขันถ้าจะบอกว่าโหเข้าโค้งต้องเข่าเช็ดพื้นไม่เถียงได้ขาดทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเช็ดยกเว้นล้มแล้วก็เรื่องฝากเรื่องแบบว่าดื่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการดื่มทำให้สมรรถภาพในการขับขี่ลดน้อยลงไปแน่นอนเขาเป็นกฎหมายด้วยขี่ไปถือไปมันจะทำให้หกไม่ใช่นะไม่ได้ไปโอ้โหว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายนะครับอยากจะบอกว่าในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันก็มีผลดีครับผลดีในเรื่องของการเรื่องบาลานซ์รถเนี่ยมันจะดีกว่ารถที่มันเบาเวลาขี่รถเอาเคลื่อนตัวไปแล้วอ่ะใช่รถมันจะนิ่งรถมันจะนิ่งกว่าเวลาเข้าโค้งมันจะสมูทกว่าความเร็วสูงๆรถก็จะนิ่งเพราะมันน้ำหนักของรถเนี่ยเราไม่ต้องไปช่วยดึงรถที่มันแบบรถเบาๆเราต้องคอยเอาเรียกว่าต้องคอยพยุงมันกลับมาแต่รถที่มันมีน้ำหนักที่มันเยอะแล้วเนี่ยแล้วเครื่องยนต์มันเรียกว่ามันซับพอร์ตด้วยกันอ่ะ800 4สู่800กับเครื่องน้ำหนักขนาด210กว่ากิโลหนักนะมันหนักจริงแต่ว่าด้วยความหนักมันก็มีจุดดีขึ้นมาไงในเรื่องของบาลานซ์ในการเลี้ยวโค้งนี่ไงก็พอขี่ไปตั้งลำได้มันก็โอเคแล้วล่ะใช่ไปดู NCS ต่อไปดีกว่าเขาถามถึงบูเอลบูเอลนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นยังสนใจไหมครับโรงงานบิ๊กแล้วนี่จริงๆแล้วมันก็คือฮาร์เลย์เดวิสันนี่แหละนะครับเป็นรถเครื่องยนต์ฮาร์เลย์เดวิสันแต่ว่ารูปทรงรถเนี่ยดัดทำให้มันดูสปอร์ตที่ใจเป็นสปอร์ตให้พยายามให้เป็นสปอร์ตจริงๆแล้วมันยังเป็นกึ่งๆระหว่างสปอร์ตครูเซอร์มันยังไม่เป็นสปอร์ตจ๋าซะทีเดียวไม่ได้มีแฟร์เร่งมันจะเป็นสปอร์ตเหมือนเป็นนักเก็ตอะบูเอลอะนะเป็นรถที่แบบขี่ยากมากเครื่องโหดพอเครื่องท็อกมันขี่ยากก็วีทวินใช่เครื่องฮาร์เลย์ใช่แล้วก็เป็นสายพานสายพานแล้วปัญหาคือถามว่าชอบไหมชอบนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันยังไม่สมบูรณ์รถก็สมบูรณ์เขาขายต่างประเทศแต่บ้านเราอ่ะมันไม่ประสบความสำเร็จเคยมีตัวแทนจำหน่ายก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วตามันแปลกๆไงอะไรก็ไม่มีแต่ว่าก็มีกลุ่มที่เขาเล่นกันอยู่ที่ดังๆที่รู้ก็มีแถวโซนชลบุรีเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะได้เจอพวกนี้ชลบุรีเนี่ยมีแก๊งที่เล่นบูเอลอยู่ด้วยความแปลกของมันหรือเปล่ามันเลยขายไม่ค่อยไม่คืออันนี้เหมือนกับว่าข่าวที่ออกมาเขาบอกว่าเขาปิดโรงงานแล้วก็ปิดสายพานการผลิตไปเรียบร้อยแล้วจริงๆเขาเลิกผลิตไปเลยนะฮะก็คือตัวสุดท้ายตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นรถสะสมแล้วก็ดูดิทรงอย่างเงี้ยออกมาเมื่อ10กว่าปีเกือบ20ปีที่แล้วอ่ะเป็นแท่งเบาะเดียวดูเฟรมเนี่ยคุณดูเฟรมเนี่ย
รมก็แบบว่าหนาตึมเงี้ยเข้าโค้งยากมากคล้ายเดลต้าบ็อกเลยแต่จะบอกว่ารถแรงมากแรงมากใช่คันเน้นสมรรถนะแรงมากเน้นความแรงมาก่อนแต่ขอโทษนะครับสายพานนะฮะโหแรงนะครับปล่อยคัททีนี่ล้อฟรีเป็นเรื่องเล่นนะโอ้โหกระชากกระชากมากออกนี่ฟรี3เกียร์ออกไปเลยสไลด์ดิ้นอยู่นั่นน่ะฟรีจริงๆเพราะตัวนี้ไม่มีระบบอะไรเข้ามาช่วยเลยมันดิบดิบเลยคอมันดีจริงตัวนี้ใช่เห็นไหมจันดิสนาเขาจะมีจับจากด้านในคาลิเปอร์อัพไปดาวเอาเรื่องคาลิเปอร์กลับนะก็จริงๆแล้วถามว่าชอบถ้าชอบก็มันยังมีอยู่ไอ้พี่ซื้อมาแล้วมันยังแต่มันยังมีไอ้พี่หาซื้อได้คือถามอันนึงคือซื้อมาเสร็จแล้วจะไปซ่อมที่ไหนแล้วจะไปเอาอะไรที่ไหนรถเขาไม่ได้ไม่ดีรถดีรถเจ๋งเป็นรถอเมริกาถ้าชอบใจรักจริงก็เล่นได้หายเหนื่อยหน่อยแล้วกันออในการเซอร์วิสในการซ่อมแล้วกันมันไม่มีเลยไม่ได้รถเอามาใช้อ่ะรถมาโชว์ตัดของนี่เขาบอกชอบนั้นเมื่อกี้ใช่ไหมชอบเสียงและท้องแน่นอนเดียวกันเดียวกันเสียงนี่แบบเคยเจอคันที่ใส่ท่อแต่งนะบูเอลเนี่ยเมื่อก่อนไม่ต้องใครพี่บอสเลยขี่เสียงนี่จอดเฉยติดเครื่องนี่สั่นทั้งบ้านเลยนึกว่าเฮลิคอปเตอร์มาโอ้มันแบบเสียงแสดงมันไหวเลยนะมาดูเรื่องของสรีระครับผมสูง171หนัก50กว่าจะขี่เวอร์ซิส650 2015เหมาะป๋าเหมาะเปล่าเหมาะเปล่าอ่ะเหมาะเปล่าเหมาะป๋าไม่สับไปรุ่นเหมาะไหมครับ171สบายผมสูง168ผมจะขี่ล่อนจะกลายเป็นสปอร์ตเลยไม่เหลือแล้วครับถ้าขี่เป็นนี่สนุกเลยฮะ171ได้อยู่แล้วเหลือเฟือครับเหลือเฟือนะฮะเหลือเฟือเวอร์ซิสแล้วก็รถไม่ได้มีน้ำหนักตัวอะไรมากมายขี่สนุกด้วยดิขี่สนุกซีซีก็กำลังดี2สูบจัดได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาผู้หญิงยังขี่กันแย่ๆเลยขาไม่ถึงอ่ะใช่ไม่ต้องกลัวเนี่ยอย่างน้องอะไรนะน้องเน็ตไอดอลที่เพิ่งมาคุณหญิงคุณหญิงเนี่ยใช่ไหมเขาก็เริ่มต้นจากขี่เวอร์ซิสนะMF มอเตอร์ลาดเนี่ยแต่ก่อนเขาเนี่ยขี่เวอร์ซิสก่อนที่เขาจะไปทำงานที่ BMW นะถ้าผู้หญิงมารายการแล้วจำได้ทุกคนแหละน้องปูเน่จำได้หมดจำได้แต่ถ้าผู้ชายถามเพิ่มจำไม่ได้ชื่ออะไรวะจำไม่ได้เดี๋ยวผมมีคอนเทนต์ใหม่ผู้หญิงล้วนๆเลยจัดพี่บอมโดยตรงเลยขี่ได้ครับสบายครับ171นิ่งเนียนเป็นรถที่น่าใช้ครับไม่ต้องกลัวมันเลยกับไอ้เรื่องความสูงรถบางคนนี่ขาไม่ถึงสองข้างยังขย่งยังขี่คนชอบอ่ะไม่ใช่แล้ว171เนี่ยเหยียบขย่งถึงถึงครับผมไม่ต้องกลัวไม่ถึงขย่งเหยียบได้สองฝั่งเลยผม168ยังถึงเลยแต่มันแค่เรียกว่าสุดทีนั่นเองสุดทีขย่งนะได้ก็ไปได้แล้วไม่ใช่ปัญหาขอบคุณนะครับสำหรับเอลเมนต์เนาะก็คือเมื่อกี้ก็มีทักทายมาด้วยว่าสวัสดีพี่ๆทั้ง3คนข้ามไปก็สวัสดีย้อนหลังนะครับก็ยังสามารถส่งมาทักทายเราได้หรือว่าโทรเข้ามาคุยได้มาก็ได้นะ025309496-98นะครับขอแนะนำรถสปอร์ตหน่อยพี่ที่มันติดมือเรื่องหน่อยครับติดมือนี่หมายความว่าเรื่องรถมีปัญหางอไอ้คำว่าติดมือแบบว่าซื้อมาแล้วขายไม่ได้ใช่ไหมคือจริงๆอ่ะมือขายไม่ออกด้วยความที่แบบเป็นรถสปอร์ตเนี่ยมันก็ติดมือทุกรุ่นแหละถ้าแบบว่ายิ่งเป็นตัวโหดๆนะถ้างงไม่มีปัญหาตอนนี้เฮดทูเลยไหมโอ้ยพี่ตู่ก็เลยแรงไปอ้าวเหรอเดี๋ยวคนจะขี่ได้ไม่นานทำไมจริงแล้วมันโอ้โหเฮดทูให้คนธรรมดาขี่ก็เขาอาจจะมีสกิลไงเขาอาจจะมีสกิลก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ป่ะรถติดอันนี้คือแรงสุดเอางี้ดีกว่านะตอนนี้นะ1498อ่ะเฮดทู1,498,000 บาทผมจำแม่นเลยระบบเทอร์โบชาร์จซูเปอร์ชาร์จผมว่าเล่นพวกอาวันตัวใหม่หรือไปเล่น ZX10 อาวัน M ก็ได้ ZX10 WR ZX10 RR ที่จะเข้าในบ้านเรา30คันจาก 1,000 คันเนี่ยน่าเล่นสุดแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าล่าสุดนี้ผมเพิ่งเข้าไปดูในเว็บไซต์World Superbike วันนี้มาเขาเป็นรุ่นเขาเรียกวันนี้เทสที่เฮเลสที่สเปนเป็น private test รถของโจนาธานเลียสามารถทำเวลาดีกว่ารถ MotoGPที่จะลงแข่งในฤดูกาลหน้าโมโต2โมโต GP เฮกเตอร์บาเบล่าอ๋อนะครับก็คิดดูแล้วกันว่าทำเวลาดีกว่า0จุดทั้งหลังอ่ะมัน1นาที29เท่ากันน่ะแต่จุดหลังมันเร็วกว่าการเป็นรถโปรดักชันวิ่งดีกว่ารถโมโต GP แต่ว่าโมโต GP ผมว่ายังไม่สุดไงเค้าเป็นการลองเทสรถใหม่อยู่นะครับก็คิดดูแล้วกันว่าดับเบิ้ลอาร์มันแรงขนาดไหนใช่เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้รีบไปจองเลยครับเนี่ยสุดด้วยแล้วก็ใหม่สุดด้วยเอ็กซ์โปนี้ไปจองกันเลยครับZX10WR ถ้าลองมาก็อย่าลืมถ้าเกิดเอาแบรนด์เจ๋งๆหน่อยขี่รถยุโรปก็ยังมี S1000WR ตัวเล่น HP4 ไปเลยหรือ HP4 ไปก็ได้มันพร้อมตอนนี้ราคามันลงมาเยอะแล้ว R1M มาได้หมดดูว่ามีอะไรอีกอ่ะ1299ไงที่เพิ่งมาขี่ดูคติก็ได้สุดยอดเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าทั้งคันใช่
คือตามงบเขาบอกเมื่อกี้งบไม่เกี่ยงเนี่ยไม่เกี่ยงก่อนอื่นต้องไปเลือกก่อนเอาตัวที่เราชอบใช่เอาตัวที่ชอบแล้วเอามาให้เรามาปรึกษากันว่าเอามาสักสามสี่ตัวมาให้เราค่อยๆตัดออกถ้าถามอย่างนี้ให้เขาซื้อมาสี่คันเลยไม่ใช่ไปดูมาก่อนไปดูถ้าถามอย่างนี้มันกว้างอ่ะมันกว้างผมแต่ผมแนะนำว่า ZX 10 WR เพราะว่าอย่างน้อยรถญี่ปุ่นอะไรถูกมันจะเน้นระบายแล้วมันใหม่สุดตอนนี้ใช่แรงด้วยอ่ะเนี่ยผมแนะนำเป็นที่คาวาแล้วกันครับผมไปแถมให้ข้อวิฟอร์ซ่าบอกวิ่งสุดแบบไม่เหนื่อยเดิมๆได้เท่าไหร่ครับล่าสุดขี่มาเป็นไงประมาณ105ไป105 104 105สบายไม่ต้องเค้นไม่ต้องหมอบไม่ต้องอะไรนั่งนิดนึงนิดนิด105ได้สบายสบายประมาณนี้อยากไปกว่านี้หน่อยก็ไหลข้างหน่อยนึงมาเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่ช่วงมากลับมากับรายการ Speed Rider ครับครับ